ผมมองว่าวันอาทิตย์นี้ไหนๆพูดถึงเรื่องนิด้าแล้วเนี่ยคือวันอาทิตย์นี้น่าจะมีนิด้าโผล่ออกมาในศึกเลือกตั้งกทม.ไหมหลังจากที่คุณวิโรจน์ประกาศตัวในนามของผู้ว่ากทม.ในนามก้าวไกลเพราะตั้งแต่ประกาศตัวมานิด้าโผล่ยังไม่เคยออกมาเลยนะกับศึกผู้ว่ากทม.มันยังเหลือจังหวะตั้งเยอะคุณกว่ามีนาคมจะไปอนุมัติให้มีการเปิดรับสมัครกว่าพฤษภาคมจะมีการเลือกตั้งอีกนานนิด้าโพก็ยังไม่รีบทำหรอกเพราะว่ายังเปิดตัวไม่ครบด้วยเพราะว่าไม่ต้องรีบแต่นี่ผ่านไปแล้วน่าจะ10ครั้งแล้วนะผู้ว่ากทม.ยังไม่ครบด้วยมันต้องรอพลังประชารัฐก็ยังไม่ได้เปิดตัวตกลงจะเปิดไหมมาดามแป้งจะลงหรือเปล่าทำไมมันมีข่าวอาจารย์วิโรจน์ชอบอาจารย์ศิโรจน์ชอบพูดแล้วชอบไปเกี่ยวพันกับมาดามแป้งคือปัญหาของพลังประชารัฐหรือว่าทีมที่จะลงกทม.คือฐานทั้งหมดเป็นฐานของคุณธรรมนัสแล้วคราวนี้ธรรมนัสไม่ได้อยู่พลังประชารัฐคุณต้องไปเจรจาในพรรคให้จบก่อนว่าฐานที่ธรรมนัสวางไว้ที่เต็มเป็นทีมกทม.ทั้งหมดเนี่ยมันจะไปจะช่วยต่อหรือเปล่าไม่รู้ไงจะซัพพอร์ตใครอันเนี้ยโอ้ยมันยังมีอะไรไม่แน่นอนอีกเยอะเพราะนั้นเรื่องโพยังอีกระยะนึงแหละเผลอๆคุณจะไปรู้ได้ไงอุบัติเหตุทางการเมืองมันเยอะแยะพรุ่งนี้ประยุทธ์ลาออกมาทำมาลงผู้ว่ากทม.เพราะว่าแกก็ถนัดอยู่แล้วแกอยากได้คลองโอ่งอ่างอะไรพวกเนี้ยดูเป็นไอเดียแกถ้าแกมาลงผู้ว่าเราจะทำยังไงย้ายทะเบียนบ้านหนีไหมย้ายทะเบียนบ้านนะครับผมว่าไม่ต้องกลัวเลยนะถ้าเกิดท่านลงผู้ว่ากทม.เนี่ยผมมั่นใจเลยมั่นใจว่ายังไงมั่นใจว่ายับ ยับจนศิระยังยิ้มเลยใช่ไหมหนักกว่าผมอีกแล้วครับท่านลุ้นคะแนนมากกว่าศิระอะไรอย่างนี้ป่ะอ๋อแต่ว่าต่อศิระเขตเดียวแต่ของท่านนายกนี่ทุกเขตรวมกันคุณอย่าไปท้าทายมากเดี๋ยวแกออกจริงต้องลงผู้ว่ายุให้ออกให้มาลงผู้ว่าไม่แต่จริงๆแกดูชอบสร้างแบบเนี้ยชอบคงโอ่งอ่างตอนแรกมาถึงโปรเจกต์แรกแกในฐานะนายกรัฐมนตรีคือทำเรียบคลองแม่น้ำเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรเงี้ยไอเดียแบบฟุ้งฟุ้งคือไอเดียเป็นนายกอบต.อ่ะเข้าใจไหมวิชั่นนายกอบต.จริงๆทำไมดูมีดูแทนนายกอบต.อย่างเงี้ยครับไม่ใช่ก็นายก็นายกอบต.ขอบเขตงานเขาคืออบต.ไงแต่นี่คือเขาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าไอเดียในระดับนายกอบต.ชื่นชมคือท่านเดินทางไปต่างประเทศท่านเห็นทางเรียบริมทางแม่น้ำเยอะทำไมเกาหลีใต้ทำชมแต่พอคนไทยทำไปด่าเขาว่าก็นั่นมันระดับนายกอบต.ระดับนายกเทศมนตรีเกาหลีใต้เขาก็ทำนะครับก็ใช่ไงนะมันเป็นระดับนายกมันเป็นนายกเทศบาลเมืองครับแต่เอาล่ะเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยไอ้เจ้านายกเทศบาลเมืองนายกอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าการคนที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเขาสามารถพัฒนาได้ดีจริงใช่ไหมฮะคุณวรนัยวานิชกะหัวหน้าพรรครวมไทยยูไนเต็ดออกมาโพสต์ Facebook นะฮะบอกว่าความเหลื่อมล้ำคือคนกรุงเทพ6ล้านคนมีอภิสิทธิ์เหนือคนไทยอีก60ล้านคนบอกกระทรวงมหาดไทยส่งสัญญาณแล้วว่าชาวกรุงเทพจับตาการเลือกตั้งผู้ว่าที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมผมขอตั้งคำถามว่าทำไมคนกรุงเทพ6ล้านคนถึงมีสิทธิ์หรือมีอภิสิทธิ์เหนือคนต่างจังหวัด60ล้านคนก็ดีนะครับประเด็นดีดีมหาดไทยจิ้มใครก็ได้ย้ายใครก็ได้เพราะฉะนั้นโดยเนื้องานแล้วผู้ว่ายึดโยงต่อมหาดไทยซึ่งเป็นนายไม่ได้ยึดโยงต่อประชาชนในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดผู้ว่ามีอำนาจบริหารสูงสุดแต่อำนาจนี้มาจากมหาดไทยไม่ใช่มาจากประชาชนในพื้นที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะเลือกเส้นทางของจังหวัดตนเองนะครับก็ออกมาพูดลักษณะว่าเมื่อไหร่มหาดไทยถึงจะ อนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเนี่ยมาจากการเลือกตั้งแทนครับเขาเริ่มก่อรูปก่อร่างนโยบายเขาแล้วก็ดีแล้วใช่ไหมดีแล้วฮะผมก็สนับสนุนฮะเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยครับคุณวรนัยเนี่ยคนก็จะไม่รู้จักถ้าไม่ได้อยู่ในวงการสื่อนะครับแกก็เป็นสื่อมวลชนมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่มีจุดยืนที่แข็งแกร่งในเรื่องประชาธิปไตยด้วยนะครับผมจำได้ว่าวันที่ปี63ที่เริ่มมีการยิงน้ำสีใส่เด็กเนี่ยนะครับวันนั้นผมไปที่โดนผมเห็นอยู่ผมโดนเนี่ยนะครับมีตอนนึงไปอยู่หน้าหอศิลป์กทมเจอวรนัยอ๋อเจอวรนัยก็หัวหน้าพรรคต้นเลือกท่านหัวหน้าตอนนี้วรนัยเป็นหัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับเฮ้ยวรนัยมาตรงนี้โดนหรือเปล่าแล้วไปจุดไหนจะได้ภาพที่มันชัดๆเพราะเราทำสื่อถึงโดนฉีดก็ต้องไปวรนัยบอกอาจารย์ไปตรงนี้เลยไปตรงนี้เลยผมก็หันไปมองข้างหลังอ้าวแป๊บเดียววรนัยไปอยู่ไหนเราไม่รู้เขาอาจจะมีมุมอื่นนะครับแต่ว่าจะไล่ฟังว่าวรนัยเขาเป็นคนที่ในแง่สื่อเนี่ยเขาลงพื้นที่นะครับแล้วเขาก็ถึงลูกถึงคนนะครับบางคนอาจจะแบบเอ๊ะทีมอะไรนะสโมสพักรวมไทยยูเนเต็ดเป็นทีมบอลหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเขาตั้งเป็นพักเขาคงเอาจริงแล้วแหละนะครับก็อยากจะให้ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ๊ะเป็นใครมาจากไหนไม่รู้จักเนี่ยนะครับก็น่าจะลองฟังความเห็นเขาดูบ้างครับนะฮะก็อันนี้เป็นการสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างกรุงเทพ
กับจังหวัดใช่ใช่เป็นปัญหาจริงแล้วเขาติดอะไรทำไมเขาไม่ปล่อยให้เลือกตั้งโอ้โหประเทศนี้การไม่ให้เลือกตั้งมันคือมันยาวมากมันผมก็ถามไปงั้นมันติดสิ่งที่อยู่ในหัวครับครับหัวของคนจำนวนนึงมันยังอยู่ในกะลาอยู่ครับครับเข้าใจฮะโอเคก็สึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับแต่สึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมอาจารย์ศรีโรจน์ยังเชื่อว่าจะมีในเดือนพฤษภาใช่ไหมฮะก็ถ้าประกาศขนาดนี้มันเบี้ยวยากแล้วครับเบี้ยวก็โดนกองเชียร์เคลี้ยงไข่ลงจากเวทีไม่ได้ครับครับคือบางคนก็บอกว่ามันจะเลือกตั้งพร้อมกทมพัทยาสกเลยไหมหรือว่ามันจะค่อยๆทยอยเลือกตั้งนะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นเลือกให้พร้อมกันไปเลยก็ได้นะกทมพัทยาก็ไม่เห็นว่าจะเลือกพร้อมกันคุณประยุทธ์ไอ้คุณอนุพงษ์พูดในสภาว่าคงจะเลือกพร้อมกันไปเลยครับเพราะว่ามันไม่ได้ทับซ้อนกันครับก็ประมาณมีนาคมใช่ไหมฮะที่มหาไทยกับกกตคุยกันแล้วก็ชงเข้าครม.ใช่ครม.ก็จะอนุมัติมีนาคมแล้วก็เลือกตั้งใน2เดือนเมื่อวานนี้เนี่ยประเด็นนึงที่คุณผู้ชมสนใจเนี่ยจะเป็นเรื่องของป้าพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะฮะที่ออกมาในฐานะของกรรมาธิการปราบโกงหรือปปช.ตรวจสอบคุณเอนะฮะหรือว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์ซะแล้ววางยาเข้าไปเนี่ยนั่นสิฮะหลายๆคนยังไม่ทันเปิดตัวเลยเนี่ยโดนแล้วแหละคือออกมาในจังหวะนี้มันหนีไม่พ้นหรอกที่คนจะคิดว่าเฮ้ยนี่กำลังเล่นเกมการเมืองตัดขากันหรือเปล่าเตะตัดขากันหรือเปล่ามันไม่พ้นหรอกแต่ว่ามีคนแซะอย่างนี้โจมตีอย่างนี้แล้วเหรอมีไหมมีธรรมดาจริงเหรอชัวร์ออกมาในจังหวะนี้ใช่ไหมที่เสนอตัวเป็นผู้ว่าทีนี้ปัญหาคือว่าแต่ตัวเลขมันโดดตัวเลขที่คุณเอ๊เปิดมันก็น่ายั่วยวนจริงๆอ่ะครับแต่ตัวเลขเป็นยังไงคุณเอ๊ก็บอกโปร่งใสคือตัวเลขที่มันขึ้นมาเป็นหลักร้อยล้านใช่ไหมหรือประมาณนั้นไหมก็ค่าผู้บริหารเนี่ยปีนึงเท่าไหร่ล่ะ5ล้านค่าเบี้ยประชุมปีละ5ล้านเงี้ยกลมๆนะอะไรเงี้ยมันจะมีค่าอะไรต่างๆเฮ้ยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนี่มันตกเดือนละ 400,000 เลยเหรอเฉพาะค่าตำแหน่งนะหลายมหาวิทยาลัยก็ 300,000 ขึ้นแล้วใช่ก็เลยแบบคนก็เลยโหแล้วจำได้ไหมตอนนั้นที่เป็นประเด็นว่าเขาต้องการให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงบัญชีทรัพย์สินน่ะตอนนั้นพวกมีชงมีชัยก็ขัดขานกันจำได้ไหมครับแต่คุณเอเนี่ยแสดงบัญชีทรัพย์สินใช่กลุ่มนี้ของเขาต้องแสดงอยู่แล้วขอถอนคำพูดเรื่องร้อยล้านนะอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ว่ามันเป็นหลักล้านเนี่ยนะอันนี้คุณชูวัฒน์คุณชูวัฒน์ว่าเปล่าร้อยล้านนี่ก็ร้อยล้านตัวเลขมันก็รวมๆแล้วมันใช่โดยทรัพย์สินนะอาจจะรวยมาก่อนหรืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ต้องไปตรวจสอบแต่ว่าตัวรายได้เนี่ยมันก็ยั่วยวนจริงๆคือยั่วให้คนขี้สงสัยเนี่ยสงสัยใช่แล้วสมมติคุณเป็นคนอยากหาเรื่องก็คงอยากหาเรื่องครับเพราะนั้นผมไม่แปลกใจเอางี้เห็นตัวเลขนะผมไม่แปลกใจที่จะมีคนยื่นร้องแล้วมันก็มาต้องมายื่นร้องในจังหวะนี้ไงมันก็เลยก็อาจจะเป็นข่าวแต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนที่กรรมาธิการปปช.แถลงคุณธีรชัยแถลงผู้สื่อข่าวเขาก็ถามนะว่าแบบเอ้ยอย่างนี้เนี่ยแกล้งเขาหรือเปล่าเป็นการกันแกล้งทางการเมืองไม่สกัดดาวลูกไหมคุณธีรชัยบอกว่าจริงๆเนี่ยยื่นมาก่อนแล้วคือเขาบอกผมยื่นมาก่อนหน้านี้ยื่นมาก่อนแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่านานขนาดไหนแต่บอกว่ายื่นมาก่อนนานแล้วนะครับแล้วก็เป็นการยื่นตรงไปที่ประธานกรรมาธิการคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่นี่ใครยื่นเราก็ไม่ทราบเขาบอกว่าเป็นไม่เปิดเผยตัวเพราะว่าก็จะมีคนกวนอยู่แล้วปกติคนเขาก็ไม่เปิดเผยคนร้องอยู่แล้วนะครับโอเคแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยที่อาจารย์ศิโรจน์กำลังพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นคำถามไปถึงพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์นะฮะในเรื่องของว่ามีการกลั่นแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งท่านพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็ออกมายืนยันนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามขั้นตอนในการตรวจสอบหมดนะครับ บอกว่าถ้าเกิดดร.เอ๊ทำตามขั้นตอนไม่ก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่ได้มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียง พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ฮะขอเรียนผ่านผู้สื่อข่าวไปเลยว่าพี่เสรีนะไม่อะไรกับใครนะเป็นธรรมนะครับเป็นกลางนะครับสบายใจได้ยืนยันใช่ไหมคะว่าเรื่องนี้ที่มีการตรวจสอบไม่ได้มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีครับทีนี้คือวันหนึ่งก็มีคนเข้ามาขอพบที่สภาและยื่นหนังสือร้องเรื่องนี้นะก็มาเห็นหน้าเห็นตาเนี่ยแหละนะครับนะแต่ก็ขออย่างเดียวก็ขอพบที่เขานะครับด้วยประสบการณ์แล้วก็รู้แล้วนะมันก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องไม่งั้นก็จะเขียนข้อมูลไม่ได้และจะไม่มีพยานหลักฐานแน่นอนนะแต่ว่าถ้าก็เปิดเผยชื่อบางทีก็นะลำบากใช่ไหมนะไม่ถูกถึงขนาดที่ว่าจะตามฆ่าล้างผ่าแล้วแต่ว่าการทำงานก็อาจจะไม่มีความสุขนะถูกการแกล้งอะไรก็ได้เราคนนี้เราเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขามีข้อมูลสมควรนะเราก็ต้องตรวจสอบแต่ถ้ามีกระดาษแผ่นเดียวไม่มีข้อได้จริงอะไรเลยก็คงไม่ได้พิจารณานะอันนี้ข้อได้จริงมันมีอยู่นะถึงแม้จะไม่ลงชื่อก็ตามไอ้ตรงนี้ก็เรียนตอบว่ามันไม่ใช่ประเด็นการเมืองอะไรนะ
ครับนี่ป้าท่านออกมายืนยันนะฮะว่าไม่ได้มีการแกล้งแต่เอาตรงๆนะถ้าผมเป็นดร.เอเนี่ยสมมตินะผมก็ต้องรู้สึกว่าเอาแล้วไงโดนเปิดตัวอีกแล้วแกก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแกก็บอกว่ายินดีคือสุชาติชวีไม่ได้มีอาการฮึดฮัดฟึดฟัดอะไรไม่มีนะไม่มีเพราะตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เขาจะตั้งใจเปิดมั้งคือก็ไม่รู้ว่าถูกบังคับให้เปิดหรือว่าตั้งใจเปิดแต่ก็แสดงความโปร่งใสไงก็ตรวจสอบและตัวเลขมันก็ยั่วยวนจริงๆตัวเลขมันยั่วยวนให้ตรวจสอบก็ตรวจสอบทีนี้จะบอกว่ากันแก้ไม่กันแน่รอดูสมมติว่าตรวจสอบมาแล้วพ้นผิดไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วประกาศก่อนผู้ว่าอย่างนี้ช่วยดิใช่ป่ะคือคุณยังไม่รู้เขายังไม่รู้เขาจะประกาศเมื่อไหร่ในแง่ข่าวเนี่ยเขาจะถูกโจมตีไงคือผมเห็นเมื่อวานบางทีก็ไปพาดหัวแล้วว่าไม่โปร่งใสอย่ามาลงผู้ว่ามันมีคำพาดหัวไปอย่างนี้แล้วไม่อันนี้มันยังไม่เกี่ยวกับเรื่องโปร่งใสไม่โปร่งใสสิเพราะว่ามันโปร่งใสก็ถึงตรวจสอบไงใช่แต่สื่อมันไปปั่นกันอย่างนี้ว่าคือในแง่ข่าวเราเป็นคนทำข่าวเรารู้ไงว่าอย่างเงี้ยคนจะไปพาดหัวทันทีว่าสุชาติชวีโดนตรวจโกงสุชาติชวีพิรุธเพียบเรื่องมันในแง่ข่าวเนี่ยมันจะถูกลากไปอย่างนั้นไง คือเรื่องนี้จริงๆไม่มีอะไรถ้าเกิดบังเอิญว่ารัฐบาลไม่ได้ไปประกาศอาทิตย์ที่แล้วว่าจะมีการเลือกตั้งกุมภาพฤษภาเนี่ยปัญหาเรื่องสกัดดาวรุ่งผมว่าก็ไม่เกิดแต่บังเอิญรัฐบาลดันไปประกาศเนี่ยว่าจะมีเลือกตั้งผู้ว่าพฤษภานะครับพอพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าจะมีการตรวจสอบเนี่ยมันเลยก็เป็นเรื่องขึ้นมาโยงกันขึ้นมา